สุด VIP ปูดอีกทักษิณไม่ก่อประวัตินักโทษชายแม้แต่บรรทัดเดียวนายวัชระเพชรทองนะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะได้ส่งหนังสือถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็นายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นะเพื่อขอให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเนี่ยนักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำนะแล้วเขายังบอกว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยไม่ได้กรอกแบบประวัติรอท .101 แบบประวัตินักโทษจำนวน4หน้าในฐานข้อมูลแม้แต่บรรทัดเดียวค่ะนายสาการนะเขาก็บอกว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนำตัวผู้ต้องขังรักษาภายนอกเรือนจำเนี่ยกำหนดกรอบเวลาไว้3ระยะนะก็คือ30วัน60วันแล้วก็120วันเมื่อครบกำหนด120วันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของราชทัณฑ์แม้กฎกระทรวงเนี่ยจะระบุกรอบเวลาเอาไว้ถึง120วันนะแต่หากแพทย์เนี่ยลงความเห็นว่ายังจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถขยายเวลาได้โดยไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะขยายได้ถึงเมื่อใดนะคะอันนี้ก็ยาวเลยนะคะอันนี้จากกรณีที่เมื่อวานนี้ทนายสาการเพชรนรินทร์รองปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะได้ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านรายการมุมการเมืองทางไทย PBS นะกรณีที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจใกล้ครบ120วันนะซึ่งนายสาการเนี่ยก็ระบุว่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนำผู้ต้องขังรักษาภายนอกเรือนจำเนี่ยกำหนดกรอบเวลาไว้3ระยะคือ30วัน60วันแล้วก็120วันนะคะซึ่งเมื่อครบ120วันแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของราชทัณฑ์นะครับประกอบกับการวินิจฉัยของแพทย์ว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องหรือไม่นะครับแม้ว่ากฎกระทรวงเนี่ยจะระบุกรอบเวลาไว้ถึง120วันแต่หากแพทย์ลงความเห็นว่ายังจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถขยายเวลาได้โดยไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะขยายได้ถึงเมื่อใดนะคะถ้าจำเป็นต้องรักษาเกิน120วันเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนขยายได้เท่าไหร่แต่ก็ต้องติดตามรักษาต่อเนื่องว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงนะคะถึงนำกลับเข้าเรือนจำได้นะคะและเขาเนี่ยก็ยังยืนยันนะคะว่าการขยายเวลาให้กับนายทักษิณรักษานอกเรือนจำเนี่ยไม่ได้เป็นการประวิงเวลาระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถเปิดเผยอาการหรือรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกระบวนการรักษาของนายทักษิณได้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมแพทย์นะซึ่งกรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่สามารถใช้ดุลยพินิจที่ขัดกับข้อกฎหมายได้นะครับนอกจากนี้ค่ะยังยืนยันว่าแม้จะครบ120วันแล้วเนี่ยแต่นายทักษิณยังไม่สามารถขอพักโทษได้โดยจะต้องรอให้รับโทษจำคุกแล้วเป็นเวลา6เดือนก่อนนะคะในขณะเดียวกันนะทางด้านของนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะเขาก็ได้ยื่นหนังสือส่งถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็นายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยเพื่อขอให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนักโทษเนี่ยไปคุมขังนอกเรือนจำแล้วก็ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษข้าราชการกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะโดยในหนังสือนะคะก็มีรายละเอียดว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยนักโทษคดีทุจริตเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยไปรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั่งดื่มวายแล้วก็มีข่าวว่าไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลานั้นเนี่ยซึ่งอันนี้ขอย้ำนะคะว่าคุณวัชระเนี่ยเป็นคนเปิดเผยออกมาอย่างนี้นะซึ่งข้อที่จริงจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบกันให้ละเอียดอีกครั้งนะแล้วก็บัตรนี้เนี่ยครบกำหนด120วันนะคะผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวที่สถานที่รักษาผู้คุมขังเกินกว่า120วันตามกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพ.ศ. 2563ข้อ7วงเล็บ3เนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยต้องมีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาแล้วก็หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานให้รัฐมนตรีเนี่ยทราบด้วยนะคะซึ่งในหนังสือเนี่ยยังระบุถึงสาเหตุขอคัดค้านแล้วก็ให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยพิจารณาดำเนินการดังนี้นะคะเขาบอกว่าข้อ1เนี่ยให้ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมแล้วก็พันธกิจข้อ3คือเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมแต่ยุคของท่านทวีสอดส่องเนี่ยยิ่งเหลื่อมล้ำไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแต่ประการใดกลับหย่อนยานแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายทักษิณชินวัตรด้วยนะคะข้อ2เนี่ยเขาบอกว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยนักโทษหมายเลข665010-2668เนี่ยไม่ได้กรอกแบบประวัติรอท .101 แบบประวัตินักโทษจำนวน4หน้าเนี่ยในฐานข้อมูลเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่บรรทัดเดียวไม่ลงรายละเอียดเหมือนนักโทษทั้ง400,000ราย
นักโทษชายทักษิณเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเนี่ยก็ไม่กล้าถามยังไม่ได้สอบประวัติไม่ได้ทำตามขั้นตอนแต่ประการใดเลยจึงขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเจ้าพนักงานทะเบียนเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานด้วยนะคะซึ่งขอย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่คุณวัชระเนี่ยเป็นคนเปิดเผยออกมานะคะต่อมาข้อ3ค่ะเขาบอกว่าขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ทำรายงานเท็จแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณเนี่ยนักโทษไม่ต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำแต่อ้างว่าไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำขอให้กันข้าราชการชั้นผู้น้อยไว้เป็นพยานนะคะข้อ4เขาบอกว่าขอสำเนารายชื่อพัสดีทั้งหมดพร้อมลายเซ็นแล้วก็ภาพถ่ายตามที่นายนัททีทองปราดเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยซึ่งได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาว่ามีภาพถ่ายนักโทษชายทักษิณเนี่ยที่ได้เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทุก2ชั่วโมงขอให้เปิดเผยภาพถ่ายแล้วก็ให้ระงับยับยั้งการที่จะส่งตัวนักโทษชายทักษิณเนี่ยไปคุมขังนอกเรือนจำนะครับเพราะมีการทำรายงานเท็จมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะส่วนข้อ5เขาบอกว่าขอให้เปิดเผยรายงานกรมราชทัณฑ์ที่รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ภาพถ่ายนักโทษชายทักษิณที่พักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำครบ120วันเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนเนี่ยทราบด้วยนะคะจึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลภายใน7วันอย่าได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหากได้ผลประการใดเนี่ยขอให้กรุณาเนี่ยแจ้งเข้ามาภายใน15วันนะคะ